ะคะแล้วไม่จริงไม่จริงร้านวันนี้พระเอก MV ของเรามาเยี่ยมบ้านวันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยจะให้มาเล่นเกมถ่ายใจต้องแนะนำซิเพื่อนเพื่อนอังตองชื่ออะไรคะชื่อต้นข้าวนะคะชื่อต้นข้าวค่ะเป็นน้องอังตอง15วันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งบอกสิมันจะมีคำถามไงรู้แล้วฟอแล้วจะดูว่าอังตองกับต้นข้าวเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกเกิดเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเกิดอาจจะรู้ว่าผ่านมาตอนนี้อายุปีนี้13ปี2คนรู้จักกันมา13ปีเนี่ยรู้ใจกันแค่ไหนจะเริ่มคำถามแล้วถ่ายใจกันอิงติงเริ่มคำถามแรกค่ะคำถามแรกวันเกิดต้องเขียนของต้นข้าวใช่ไหมใช่ต้องเขียนของกันและกันใช่ต้องเขียนของกันและกันข้าวต้องถ่ายใจองตองตองต้องถ่ายใจข้าวหนูว่าเราก็จะถือเป็นข้อโทรเดียวใครตอบแล้วเดาใจเพื่อนฝ่ายตรงข้ามแล้วคำตอบถูกมากกว่าได้200ตองตองตอบว่าอะไร30พฤษภาคม2551ข้าตอบ15พฤษภาคม2551ถูกคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องค่ะมันก็ไม่ห่างกันแค่15วันก็15วันโอเคคำถามที่2ค่ะเบี้ยชอบกินอาหารอะไรมากที่สุดค่ะอองตองคือง่ายมากคือเดี๋ยวนะคือของต้นข้าวต้นข้าวมีอะไรให้กินก็กินหมดเลยอ่ะตองตองไม่รู้จริงๆหรอว่าข้าวไม่กินอะไรเยอะแต่ถ้าใครเสร็จแล้วว่าปากกาค่ะข้าวเขียนสิ่งที่ข้าชอบข้าชอบอะไรคะข้าวแตนเนาะข้าวแตนเหรอเอาตองตอบว่าอะไรข้าวแตนเนาะอันนี้มันขนมไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคำตอบศูนย์แปลผิดข้าตอบอะไรคะข้าวแซลมอนถูกต้องใช่ไหมเออตอบไม่แล้วอ่ะแม่อะไรที่ไม่ชอบ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 ตรงนั้นตองชอบกินทุกอย่างอุ้ยตองกินเนื้อโอเคโอเคอาหารอะไรที่ไม่ชอบหนูรู้ว่าต้นข้าวเป็นคนประเภทเดียวกับหนูมันมีอะไรอยู่หน้าข้าวข้าวก็กินหมดเลยอะไรไม่อร่อยบ้างวะจริงแม่จริงบอกจริงห้ามบอกค่ะถ้าบอกเนี่ยจะให้จริงใจ2 0 0 0บาทเฮ้ยเขียนไม่ถูกด้วยถูกดีไม่ถูกผัดผัดไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เนี่ยโป้แหละตกลงอังตองเฉลยก่อนว่าอังตองไม่ชอบอะไรคะหนูไม่ชอบผักตอบถูกต้องติ๊งติ๊งติ๊งถูกเลยค่ะอ่ะแล้วข้าไม่ชอบกินอะไรขนมจีนเหรอหน้าห้องเส้นอ่ะแล้วผักอ่ะผักก็กินกินโอ้หนูตอบผักข้อ4ผลไม้ที่ชอบที่สุดไปคิดอันต้องเฉลยก่อนค่ะหนูชอบกินแอปเปิ้ลพี่เหรออุ๊ยแล้วข้าชอบกินอะไรครับแอปเปิ้ลเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วคำตอบอ่ะคะอ้าวองตองชอบกินแอปเปิ้ลคำตอบองตองตอบต้นข้าวว่าอะไรมายองชิ้นพี่ข้าวตอบแอปเปิ้ลเอ้ข้าวถูกกินไปสามหัวสองไม้แล้วอ่ะไม่ไม่มายองชิ้นนี่ข้าวไม่เคยกินเลยองตองคือผิดอีกแล้วหนูบอกแล้วว่าหนูถูกข้อเดียวผ่านไปกี่ข้อแล้วคะผ่านไป4ข้อแล้วค่ะองตองถูกกี่ข้อคะแล้วผ่านไป4ข้อต้นข้าวถูกกี่ข้อคะติ๊กก็ข้อต่อไปมั่นใจว่าถูกพี่ชายที่ชอบมากที่สุดโอ้โหอีซี่มากเลยง่ายเกินผมเขียนไว้3อันโอ้คณิตภาษาไทยอังกฤษข้าวชอบคณิตมากที่สุดภาษาไทยอังกฤษไม่ชอบเลยถูก2ข้อเย้ถูก3ข้อแล้วข้าวแล้วข้าวตับอะไรแห้งตรงอังกฤษต่อไปนะคะข้อ6สีที่ชอบมากที่สุดเขียนแล้วนะเหมือนเขียนไปแล้วอ๋อไปใช่องตองนะคะชอบสีเขียวฮะข้าชอบสีฟ้าแล้วคำตอบอะคะฮะฮะเอาดาวมอดาวมอดาวดำไม่ไม่คือเมื่อกี้คือหมุนกันทั้งหมดเลยแบบไม่ค
ือตัวข้าวสีฟ้าแต่ข้าวใส่ชุดสีดำข้าวตอบออกมาสีอะไรคะฟ้าถูกไหมไม่ถูกต้องไม่ถูกหนูชอบสีเขียวโอเคข้อนี้ผิดทั้งคู่รู้รู้รู้สีที่กลัวมากที่สุดไปนะข้าวเคยกลัวแล้วให้หนูเห็นบ้างดูแน่นอนเฉลยต้องเฉลยกลัวอะไรบ้างที่สุดกลัวจิ้งจกฮะจิ้งจกแล้วข้าวอ่ะภาพกลัวมันฮะอะไรนะฮะแมงมูนอ่ะที่ยายจับเมื่อวานอ่ะแมงมูนจับอ่ะแมงนุ่มเออแมงมูนยั่วได้ยินอย่างพูดว่าแมงมูนเฉลยค่ะสองคนตอบว่าอะไรคะองตองตอบจิ้งจกค่ะข้าวตอบผีแปลผิดทั้งคู่ก็ต่อไปนะคะข้อ8ค่ะอาชีพที่อยากทำในอนาคตฮะอาชีพอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เวลาข้าวอยู่กับคอมแล้วข้าวจะทำบ่อยที่สุดเอออะไรอ่ะมันก็คืออ๋อข้าวตอบตรงๆนะคะแล้วก็คือนักคิดท่าเต้นอ่ะเออนักเต้นก็ได้ค่ะนักเต้นเออนักเต้นข้าวนะถ้าเกิดข้าวข้าวอยากเป็นเกี่ยวกับโปเกมอนข้าตอบยูทูบเบอร์ข้อยอมตอบถูกค่ะข้าผิดค่ะแผนระยะยาวที่จะทำในอนาคตอ่ะภายใน1ปีตั้งใจจะทำอะไรเข้าวางปากกาแล้วอองตองดาวนะอายุจำไม่ได้อ่ะต้องแผนแน่อนาคตอยากทำอะไรอยากทำให้ตัวเองแบบเข้าใจไหมแบบอยากให้ตัวเองแบบมีความเป็นแบบนักเต้นมากขึ้นอะไรแบบฝึกแบบพวกไลน์เต้นอะไรแบบนี้นะคะข้าวเรียนเก่งขึ้นน่ะทำไปก่อนทุกคนนะคะตอนนี้คือองต้องตอบถูกค่ะองต้องตอบถูกค่ะให้ได้เกรด4ภายในเทอมนี้คือคำตอบของตอนแรกคำตอบที่ข้าวเก่งตองก็คือบ้างแผนบ้างมันนี้ให้ถึง5ไม่ก็10ล้านข้าจำไม่ได้ไปอยู่ได้เท่าไหร่แล้วรอเดี๋ยวนะยังไม่รู้หรอเพื่อนตัวเองได้สักเท่าไหร่ไม่รู้ก็เลยสรุปนะคะมีเงินไม่ก็นึกว่าเกินข้อ9นะคะไอ้ที่แต่ออกตองถูกสวยเพลงหรือศิลปินที่ชอบมากที่สุดไม่รู้ได้นะต้องตอบเลยคำตอบองตองนะคะก็คือวงที่ออกตองชอบคือ NCT นะคะแล้วค่ะคำตอบของข้าก็คือคำตอบที่ข้าชอบคือที่ข้าชอบเหรอก็เพลงออนไม่กินเออส่วนองที่ออกตองเขียนให้ต้องข้านะคะก็คือโพสต์มาโลนผิดทั้งคู่ก็คือผิดทั้งคู่นะผิดทั้งคู่อันนี้หนูรู้อันนี้หนูรู้ข้อต่อไปหนูรู้ความสามารถพิเศษค่ะเพียบความสามารถพิเศษขององตองนะคะก็คือการเต้นบัลเล่นะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยข้าตอบการเต้นอุ้ยได้ไหมเคียงนะอุ้ยก็ถูกนะได้ไหมว่าถูกแล้วข้าความสามารถพิเศษเล่นกีฬาจริงจังกีฬาเล่นเกือบทุกชนิดเลยหนูเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเวลาในอดีตหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ชอบมากที่สุดค่ะคิดค่ะคิดว่าเราสมองเป็นเซลล์เดียวกันหรอคือเขาแบบคือเขายังไงอ่ะเอ๊ะนี่มั่นใจว่าผิดเรียกจากว่าข้าวนะคะเคยเก่งกีฬานี้แล้วก็จะทำอะไรคะอุ้ยเหตุการณ์ในวัยเด็กคืออะไรคะเหตุการณ์ที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมก็คือแบบเป็นแบบการแข่งบัลเล่แบบสมมุติได้รางวัลอะไรเงี้ยมาดูแบบ excited ข้าตอบพีดาข้าตอบไปเที่ยวทะเลข้าเพราะตอนเที่ยวที่เราไปเที่ยวด้วยกันเหรอไม่คิดว่าตอนแรกไปเที่ยวทะเลตอนแรกหนูจะไปหนูจะเขียนอันนั้นแต่หนูรู้ว่าต้องข้าวไม่ชอบอ่ะถ้าข้าตอบตองว่าตองไปชอบไปเที่ยวทะเลอ่ะแล้วข้าวชอบทำอะไรทำอะไรอดีตเหรอก็ไปทะเลนั่นแหละเราเขียนอะไรรู้ไหมแต่แข่งบอลไม่ทำไมชอบข้าชอบเล่นมากกว่าตกลงข้อนี้ใครถูกใครผิดคะผิดไม่ใครผิดใครถูกถ้าเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดจะเป็นสัตว์อะไรคิดดีขอแย่ข้าเสร็จละข้ารู้ละอยากเขียนคำตอบเป็นกวนแต่กลัวไม่ได้200อ่ะอย่าที่เราต้องอยากเป็นนะคะก็คือเสือชีตาทำไมต้องทำไมเพราะว่ามันดู
อ้าวก็คิดว่าต้องรักหมาเลยว่าต้องแล้วตอนลบต้นข้าอยากเป็นอะไรคะข้าอยากเป็นหมาข้าอยากเป็นหมาแล้วต้องเขียนว่าอะไรคะน้องเหี่ยวเป็นอะไรนะอีโก้อะน้องเหี่ยวอ๋อเท่ากับไม่ศูนย์ทั้งคู่ใครต้องทั้งคู่คะสามสิ่งที่บอกความเป็นทีเคนั่นแหละความเป็นในตัวคุณอ๋อต้องเขียนเสร็จแล้วสามวันนี้นะเร็วเกินก็ต้องแบบคิดไม่ค่อยเยอะต้องเขียนแบบลายเซ็นไม่ลายมือหมอตอนนี้ผ่านไปประมาณ3วัน3คืนแล้วนะคะโอ้ยเสร็จแล้วยังตอนนี้นะคะผ่านไปเวลา300ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ต้นข้าวก็ยังเขียนไม่เสร็จอีกนะคะจนตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะต้องอายุเลยกินแล้วไม่เสร็จแล้วมันกินไม่ออกสุดท้ายอะต้องบอกในต้องคืออะไรคะถ้าพูดแบบโปรโมทตัวเองไม่ถือว่าปัญญาอ่อนไหมได้มันได้คือสวยนะคะแล้วไม่จริงไม่จริงง่ายขาดเก่งเรื่องบัลเล่นะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ถ้าเกิดว่าเวลาคนอื่นพูดถึงเราแล้วก็ความตลกนะคะความตลกของตัวเองนะคะค่ะผิดแค่ข้อเดียวเองต้องข่าวอ่ะข้าตอบของตองกล้าแสดงออกก็คือเกี่ยวกับยูทูบเนี่ยแหละแล้วก็เต้นเก่งเต้นมาเล่แต่ข้าเขียนอันที่3คือร้องเพลงก็คือผิดอ่ะร้องผิดอ่ะโอ๊ยเสียใจหัวใจข้าวผมหลอกตัวข้าวไม่กล้าแสดงออกข้าวกินนี่เนี่ยแสดงว่าเป็นคนขี้อายอ่ะเป็นคนตลกเป็นคนตลกขี้อายตลกเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเฟรนลี่ขี้อายแต่เฟรนลี่ไม่เฟรนลี่กับคนที่รู้จักไงเก่งชอบกีฬาเราเขียนว่าชอบกีฬานะคะแล้วก็เล่นเกมเก่งนะคะกับอันสุดท้ายนะคะเป็นคำอวยพรที่อังตองนะคะอวยพรให้ทุกต้นข้าทุกปีนะคะว่าต้องเลิกขี้บ่นนะคะไม่เป็นไปท้องขี้บ่นอังตองไม่เก่งเลยไม่เก่งสิบ้าเนี่ยเรียมเป็นคนจ้าระเบียบมันก็ขี้บ่นก็เป็นวัยข้อนข้าเป็นคนขี้เกียจแต่ข้าเป็นผู้สูงอายุนะคะทุกคนได้อันนี้เร็วก็สรุปนะคะองตองถูก3ข้อเต็ม14ค่ะทุกคนเย้เย้ตบมือเป็นกำลังใจให้องตองด้วยนะคะองตองเป็นแบบข้อที่มั่นใจที่สุดคือวันเกิดค่ะทุกคนเพราะว่ารู้กันมาตั้งนานแล้วแล้วข้าวได้กี่ข้อคะได้6แปลว่าข้าวชนะค่ะตบมือค่ะทุกคนใครได้200ข้าวโอ้ยยาค่ะ